แตงโมเป็นห่วงตายหลังเห็นภาพคลั่งพาส่งโรงพยาบาลกลัวเพื่อนไม่เปิดรับหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวสลดอดีตดาราสาวต่ายมนัสนันที่ล่าสุดพบอยู่ในสภาพไม่เหลือเขาดาราสาวในอดีตผมถูกปล้อนผอมเกรงนั่งอยู่ริมถนนขอเงินคนเดินผ่านไปผ่านมาบอกหิวข้าวขอเงินไปซื้อข้าวจนทำให้โซเชียลออกมาแสดงความเห็นใจโดยอดีตดาราสาวได้เปิดใจว่าอยากหายเป็นปกติและคิดถึงแตงโมนั้นล่าสุดแตงโมนิดาได้เปิดใจกับทางข่าวสดออนไลน์ว่าวันนี้หลังได้เห็นภาพข่าวของเพื่อนที่มีอาการคลุ้มคลั่งยอมรับว่าสงสารมากเข้าใจว่าเพื่อนคงต้องรับกับความกดดันหลายอย่างไม่ได้ใจโมเป็นห่วงเพื่อนจริงๆเพื่อนอาจจะกลัวว่าเข้าไปแล้วจะไม่ได้ออกมาด้วยหรือเปล่าเชื่อว่าตอนนี้ความกลัวของเพื่อนจะเป็นหรือทำอะไรไปได้ทุกอย่างโมก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเคยได้เข้าไปรับการรักษามาก่อนไหมแต่อย่างที่บอกว่าเห็นอาการเพื่อนแล้วใจไม่ค่อยดีแต่อย่างหนึ่งที่มั่นใจก็คือเมื่อเพื่อนโมไปถึงตรงนั้นแล้วทุกอย่างมันจะโอเคน่าจะดีกว่าให้เขาอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาช่วยดูแลเข้าไปวันแรกเพื่อนอาจจะยังช็อกและปรับตัวไม่ได้ซึ่งจริงๆตรงนั้นมันเป็นสถานที่สำหรับเขาและเป็นที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อถามว่าถ้าได้เจอกันจะทำอย่างไรแตงโมได้กล่าวว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยคงต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาจะเปิดรับเราแค่ไหนการที่เข้าไปอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วเพื่อนอาจจะกลัวเราไปด้วยก็ได้สิ่งที่ทำได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือพยายามส่งกำลังใจไปให้เพื่อนของเราให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและผ่านสิ่งที่เขาต้องทุกข์ไปให้ได้เร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ